บรถประทับใจกับคอนเสิร์ต Lock Butter The Fault Liners EP 3กล่องหน้าขาร็อกการรวมตัวของพี่น้องเลือดร็อกแถวหน้าของวงการดนตรีที่สร้างปรากฏการณ์มันทะลุจุดเดือดจบลงไปเรียบร้อยแล้วกับคอนเสิร์ต Lock Butter Episode 3 The Fault Liners กล่องหน้าขาร็อกการรวมตัวของสุดยอดศิลปินสายร็อกแถวหน้าของวงการดนตรีไทยที่มาร่วมกันสร้างประวัติศาสตร์สุดแสนประทับใจแบบที่หาชมไม่ได้จากที่ไหนโดยงานเพิ่งผ่านพ้นไปนำทีมโดย Eat Fly กบแท็กซี่บิลลี่โอแกนยูยี่อลิสาแมวจิรศักดิ์ปีเตอร์คอปไดเลนดันเอสควอไทยเจ็ดทาเจดี้ออฟมาเดอร์และมีเอกได้ปรากฏตัวเพื่อให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนที่มารอต้อนรับอย่างคับคั่งค่ะวันนี้เป็นอีกวันหนึ่งที่พวกเราพี่น้องได้กอดกันจริงๆนะครับซึ่งก็โอกาสที่ได้รวมตัวกันอย่างนี้ก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ยากมากครั้งนี้เราได้กอดกันจริงๆคือได้กอดพี่ได้กอดพี่ๆน้องๆกันซึ่งร็อกบาร์เซอร์มันก็คือครอบครัวใหญ่ครอบครัวหนึ่งนั่นแหละครับซึ่งวันนี้มีคนที่ก่อตั้งร่วมก่อตั้งกันมากับร็อกบาร์เซอร์ตั้งแต่ซีซั่นแรกเลยก็คือพี่แมวมาร่วมด้วยปี59นะปี59พี่แมวมีอะไรจะบอกพี่ๆน้องๆไหมครับเมื่อกี้ถามว่าฟิตกันมาขนาดไหนโอ้โหทั้งกายทั้งใจฮะเรื่องร่างกายไม่ต้องห่วงเพราะว่านอกจากพวกเราจะแข็งแรงกันดีอยู่แล้วเรายังมีเด็กรุ่นใหม่ที่แบบเรียกได้ว่าโคตรฟิตอ่ะจริงหรือเปล่าพี่พี่แน่ใจว่าพวกผมฟิตนะมาแสดงพลังร็อกให้พวกเราได้ชมกันนะแล้วก็เรื่องของหัวใจแน่นอนว่าพวกเราทุกคนมาด้วยใจที่แบบเต็มร้อยเกินร้อยในการที่จะมามอบความสุขให้กับแฟนๆของเราในครั้งนี้นะครับแล้วก็มีน้องชายของเราซึ่งมาล่าสุดครับครับล่าสุดทุกคนครับฝากเนื้อฝากตัวด้วยครับเดี๋ยวน่าจะถามถึงพี่ยี่นะเพราะว่าพี่ยี่หายสำคัญมากไม่เจอนานไม่เจอนานแล้วก็ไม่ได้ขึ้นคอนเสิร์ตไม่ได้ร่วมงานกับพี่ๆนานน้องๆคือแบบว่าเด๋อไปเลยอะค่ะแต่ว่าก็สอบติดมี20อะมี20ค่ะ20อ๋อก็สักพักแรกครับส่วนใหญ่เราจะเป็นแต่งานตามผับตามบาร์อะไรโอกาสที่จะมารวมตัวเล่นกันงานใหญ่ๆนี่ถือว่าก็พิเศษแล้วก็รู้สึกเป็นเกียรติมากครับแล้วก็กับพี่นี่ก็จะรู้สึกว่าพิเศษหน่อยเพราะว่าจําได้ว่าตอนที่พี่แสดงภาพยนตร์เรื่องแรกใช่ก็มาแสดงภาพยนตร์ที่ผมเคยได้เป็นพระเอกในสมัยนั้นเป็นหนังของอรุณรณพบใช่ค่ะนะครับเรื่องครั้งนี้โลกฉุดไม่อยู่สมัยนั้นเป็นพระเอกนางเอกกันเหรอนางเอกจินตลาครับอ๋อเหรอครับอันนี้เขาก็เป็นแบบเฟชชี่ตอนนั้นอ๋อเหรอครับเขาเป็นดาราแบบสดใหม่อะไรเงี้ยแล้วก็เนี่ยวันนี้ได้มาร่วมงานเกือบอิจฉาครับก็เป็น30กว่าปีนะมันนานมากโอ้ใครก่อนดีน้องๆพี่เอกครับน้องเล็กสุดยังไงมีอะไรมาปล่อยก็ซิงเกิลใหม่เลยครับแล้วก็เป็นโอกาสดีมากๆที่พี่ๆมอบโอกาสนี้ให้น้องเอกมาโชว์เพลงใหม่บนเวทีนี้เล่นเปิดเลยครับเป็นที่ภาคภูมิใจของวงตระกูลมากครับเพราะว่าจริงๆถ้าบ้านผมไม่น้ำท่วมผมมีเทปแทบทุกคนอยู่แล้วฮะไม่ว่าน้ำท่วมไปเหรอเดี๋ยวเราจากพี่ไปกับน้ำกับน้ำทุกคนน้องเจดครับน้องเจดครับครับวันนี้ก็จะมาร่วมแจมกับพี่อีทนะครับผมก็ว่าเป็นประสบการณ์ที่แบบว่าไม่คาดไม่ฝันแล้วกันเนี่ยจะเกิดขึ้นในชีวิตนะครับเพราะว่าพี่ๆแต่ละคนที่วันนี้ที่ผมได้มาร่วมงานคือฟังเพลงเห็นในทีวีตั้งแต่เด็กฟังเพลงในวิทยุตั้งแต่เด็กตอนนี้ได้มาร่วมงานก็เป็นเกียรติแล้วก็คือความฝันเองมากๆนะครับวันนี้ผมก็จะมาปลดปล่อยพลังเสียงว้ากับพี่อีทยังไงเราติดตามกันแต่ผมคงว้าตามน้องไม่ได้นะครับก็เป็นใส่กันก็เป็นสไตล์ที่ชัดเจนมากครับผมครับอันนี้พี่บิลลี่ดีกว่าก็วันนี้ก็จะให้มีอะไรพิเศษนะครับในว่าเขามี selection ของเพลงที่เพลงวันนี้ผมเตรียมมาในบางเพลงเนี่ยไม่ได้ร้องมาถึงนั่งเช็คคอสอดูแล้วเนี่ย33ปีโอ้โหแล้ววันเนี้ยผมยังไม่เคยฟังผมก็ได้ฟังครั้งแรกเหมือนกันแต่ว่าเล่นครั้งสุดท้ายที่ MBK Hall โอ้โหแต่วันเนี้ยเอากลับมาให้ฟังกันเพราะว่าถือว่าเป็นโอกาสพิเศษครับมันจะไม่เหมือนกับโชว์ที่เราไปเล่นกันเป็นประจำตามผับตามบาร์แต่เพลงฮิตก็มีนะครับแต่ว่าอยากเลือกให้ทุกคนก็ได้กลับมาฟังเพลงในยุคที่เราไม่ได้มีแต่เพลงฮิตเราก็มีเพลงที่ฟังดูแล้วมันเข้ากับสถานการณ์ปัจจุบันอยู่เหมือนกันก็เลยจะเล่นให้ฟังขอบคุณครับผมมีเพลงที่อยากฟังมากๆผมไม่ได้ฟังนานแล้ว
ชายคนหนึ่งพี่เตอร์เตรียมอะไรมาบ้างวันนี้ก็มีเพลงครับมีเพลงแล้วก็มีใจเกินร้อยอยู่แล้วครับคือถึงแล้วต้องบอกว่าคอนเซ็ปต์ของ Rock Brothers ครับมันเป็นอันที่แบบว่าหยิบขึ้นมาแล้วปั้นให้เกิดในคอนเซ็ปต์นี้แต่จริงๆแล้วมันเป็นเรื่องราวที่มันมีอยู่แล้วนะครับคือในกลุ่มร็อกเนี่ยก็ทุกคนก็สนิทกันอยู่แล้วหลายๆคนก็รู้จักกันตั้งแต่ก่อนออกอัลบั้มด้วยซ้ำอย่างเงี้ยครับถ้าผมเจอพี่แมวตั้งแต่รุ่นเลยครับตั้งแต่ผมยังแก้ผ้าวิ่งอยู่เกือบส่วนพี่อีทนี่ก็สมัยวงไฟเล่นที่ฮอลลีวูดอะไรเงี้ยตั้งแต่ยังไม่ได้ออกใช่ใช่ผมก็เป็นดอกเวทีเชียร์อยู่หน้าเวทีอะไรเงี้ยครับก็นั่นแหละครับก็เพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือจะสื่อถึงว่าความผูกพันที่มันมีกันอยู่แล้วนะครับในภายใต้คำว่า Rock Brothers นะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยก็เป็นอะไรนะครับเวอร์ชันเอพิโซด 3นะครับเอพิโซด 3ซึ่งก็มีเรื่องราวดีๆครับแล้วก็มีพี่น้องอีกหลายๆคนที่วันนี้ไม่ได้มาแต่ว่าก็จะมีโอกาสที่จะได้วนเข้าออกกับโครงการนี้ครับถึงน้องเจดไอ้น้องเอสครับเอสก็หลายๆคนรู้จักด้วยไทยอยู่แล้วก็เป็นครั้งแรกที่พวกเราพี่ได้อยู่บนเวทีกับน้องเอ็ดครับเจ็ดน้องเอ็ดน้องเอสด้วยเอสไทยครับก็อยากจะบอกว่าตอนไหนที่ผมไม่ได้ร้องกับพี่บนเวทีผมขอไปตะโกนร้องเพลงทุกเพลงของพี่บนเวทีแล้วกันไอ้บนหน้าเวทีแล้วกันนะครับเพราะว่าทุกคนเป็นไอดอลของพวกผมอยู่แล้วแล้วก็ผมร้องเพลงพวกพี่ๆได้เกือบทุกเพลงเลยวันนี้ไม่ได้แจมบนเวทีก็จะไปยืนร้องหน้าเวทีครับอะไรคนแบบเตรียมแบบนั้นนะศิลปินอีกหนึ่งคนที่ผมชื่นชอบมากครับใครฮะศิลปินอีกหนึ่งคนที่ผมชื่นชอบมากพี่เตรียมอะไรมาบ้างครับตอนนี้จริงๆวันนี้ก็เตรียมร่างกายที่ถามว่าฟิตพอไหมอะไรพอหรือเปล่าก็ประมาณนึงครับเพราะสิ่งที่ต้องเล่นวันนี้มันไม่ได้ใช้พลังเยอะเพราะแบ่งกันร้องคนละไม่กี่เพลงใช่ไหมก็เอาเป็นว่าเหลือๆนะครับเหลือแล้วผมก็คิดว่าตัวผมก็ดีใจนะถ้า3เจนนี้อยู่ดีกับผมเป็นเจนกลางผมอยู่2,000นะพี่ได้90ผมต้องอยู่ฝั่งนู้นนะจริงๆผมอยู่2,000ต้นใช่ป่ะนี่ก็ถือเป็นโอกาสดีที่ได้มาร้องเพลงร่วมกับพี่ๆน้องๆด้วยแล้วก็เดี๋ยวจะมีพิจิริงกับบางทีด้วยน่าจะสนุกนะครับแล้วก็ถือโอกาสมาซึมซับเพลงเก่าๆของพี่เขาด้วยแล้วก็ได้ร้องเพลงตัวเองให้คนพี่น้องเจนเราได้ฟังกันด้วยหลายท่านที่มาในวันนี้รับรองว่าผมก็เต็มอิ่มแน่นอนแล้วก็โชว์ในคืนนี้นะครับที่เรารวมศิลปินทั้งหมดแล้วไม่ต่ำกว่า3ชั่วโมงจริงๆครับไม่ต่ำกว่า3 ชั่วโมงเพิ่งมาเมื่อวานก็เลยลองรันชูดูแล้วโอ้โหเราคิดว่าแค่2ชั่วโมงกว่าๆกำลังดีที่ไหนได้มันลากไปเกือบ3ชั่วโมงครับนี่แค่เราแบ่งเพลงคิดของแต่ละคนมาแล้วซึ่งคิดว่าจริงๆแล้วเรามีเพลงกันมากกว่านั้นและอย่างนึง Rock Brothers มันมีพี่น้องอีกเยอะนะครับจะบอกได้เลยว่าพี่น้องของเราที่ผูกพันกันมาอย่างยาวนานตั้งแต่เราเริ่มมีงานชุดแรกกันมาหรือว่าต่างคนไหนมีงานก่อนคนน้องตามมาเนี่ยมันเป็นเวลาหลายปีมากความผูกพันนั้นยังอยู่กับพวกเราแล้วก็เอพิโซดต่อไปอยากให้ทุกคนคอยติดตามว่าเอพิโซด4เอพิโซด5มันคือพี่น้องของ Rock Brothers ทั้งหมดจะมารวมตัวกันเพื่อจะสร้างสิ่งความประทับใจความสุขให้กับทุกคนที่ติดตามเรามาครับจริงๆวันนี้ยังมีพี่น้องเราอีกคนนึงอาจจะดูไม่ร็อกสักเท่าไหร่แต่จริงๆแล้วหัวใจเขาร็อกมากใครครับคุณหนึ่งจักรวาลใช่ครับจักรวาลวันนี้พี่หนึ่งจักรวาลพี่หนึ่งอาจจะไม่ได้ยืนอยู่ตรงนี้เพราะพี่หนึ่งกำลังขนเปียโนมาอยู่เป็นการเปียโนเลยซึ่งหลายคนอาจจะไม่ทราบพี่หนึ่งเป็นคนที่ทำงานเบื้องหลังให้กับศิลปินร็อกศิลปินหลายๆแนวมาอย่างยาวนานในบริษัทแกรมมี่ยาวนานมากครับพี่หนึ่งก็เลยเป็นพี่น้องของพวกเราอีกคนนึง